แล้วนะคะคุณบงกตจินดารัตน์ค่ะมาในชื่อเนปคอร์สเหรียญหว่าเพลงที่ใช้ในการแสดงโบคุระโนซันโจจากเรื่องมาคอสเดลต้าค่ะได้ดีมากแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้คณะกรรมการนะคะท่านแรกพี่กุ๊กกิ๊กค่ะคอมเมนต์ให้กับน้องๆหน่อยนะคะว่าน้องทำโชว์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
ก่อนอื่นเลยผมชื่นชมที่เราออกแรงขนาดนี้แต่วิกเราแทบไม่เคลื่อนเลยอันนี้นับถือเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดมาเนี่ยเราเปิดมาโอ้ใส่เต็มมากตอนนั้นเสียววิกเหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าวิกแบบนี้มันน้ำหนักมันถ่วงนะครับแต่ว่าก็เพราะว่าเราเพิ่มเต็มที่เลยแต่รู้สึกได้เหมือนกันว่าช่วงท้ายๆเนี่ยเราเริ่มพลังในการจะคุมเสียงเนี่ยจะเริ่มลดลงแล้วนะครับหมายถึงว่าเราจะเริ่มมีแบบเสียงเริ่มมีแท็กนิดนึงละอะไรแบบนะครับก็แน่นอนว่าการฟิตร่างกายการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญอยู่แล้วเหมือนที่พี่ตั้มได้แนะนำไปก่อนอันนี้นะครับแต่ว่าอย่างถ้าสมมติเราแบบว่าถ้าเป็นผมอาจจะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าอาจจะไม่ต้องเปิดมาแรงขนาดนั้นก็ได้นะครับพยายามลองคำนวณว่าเราจะรักษาพลังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยยังไงดีบวกกับว่าถ้าเราเปิดแรงแต่ต้นเลยเนี่ยคนอาจจะไปเอ็กเซ็คว่าเราจะแรงตลอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นอาจจะดูทำการเป็นเหมือนว่ามันแผ่วลงนะครับอาจจะดีกว่าถ้าเราเปิดประมาณหนึ่งแล้วเราสามารถปุ๊บไฮไลท์ขึ้นมาช่วงท้ายๆเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับในส่วนตัวนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะพี่ตั้มค่ะในเรื่องของการร้องของน้องทำนองการร้องของน้องออกมาเป็นยังไงบ้างคะจังหวะการหายใจก็ยังต้องเพิ่มความแข็งแกร่งนะอย่างที่พี่ลูกยิบบอยนะครับเพราะว่ามันบนมันเรื่องเดียวเลยอ่ะแล้วอย่างที่น้องเปิดมาใช้แรงเยอะตั้งแต่แรกผมคาดว่าน่าจะไม่จนจบจนถึงเพลงก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าแรงมันไม่ถึงนะครับมันแก้ได้โดยการออกแบบโชว์ของตัวเราเองครับเราเขียนก็ได้ว่าช่วงนี้จะเบาจะขึ้นจะยังไงเหมือนที่พี่เขาบอกว่าสักครู่แต่ทำออกมาให้มันเป็นให้เราเห็นภาพได้มันเหมือนว่าเราดูซีรีส์แล้วแบบพระเอกนางเอกรักกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอ่ะมันก็เลยแบบมันไม่มีจุดพีกอ่ะมันก็จะดูแบบอ๋อมันขึ้นตั้งครั้งเพลงอ๋อมันควรจะเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแบบกลางๆก่อนแล้วใครรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นจุดพีของเพลงนะอะไรเงี้ยค่อยใส่เต็มตอนนั้นน่ะมันก็อาจจะแบบดีขึ้นกว่านี้นะครับส่วนเรื่องการร้องก็นะครับพัฒนาได้เรื่อยๆครับอาจจะต้องร้องหลายๆเพลงแต่ผมเข้าใจว่าการประกวดนี้ซองมันมาจากความชอบของการ์ตูนเรื่องนั้นๆก่อนนะซึ่งก็เข้าใจได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องสันกาค่ะสำหรับพี่เหรียญว่าวันนี้แต่งตัวออกมาตรงคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะก็ออกมาได้น่ารักสดใสค่ะแล้วก็เหมือนกับที่เลือกเพลงร้องในวันนี้ส่วนความอินเทอร์เนชั่นแนลสังกัดก็เห็นว่าทำออกมาดีแต่ว่าเรื่องหายใจค่ะมันจะพี่ๆในนามสังกัดก็ไม่มีส่วนใดมากก็ที่เขาได้ในนามค่ะแต่ก็ทำออกมาดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของเหรียญว่านะคะเลือกคณะกรรมการ1ท่านเพื่อดูคะแนนของเราค่ะเลือกคณะกรรมการท่านไหนดีคะเป็นพี่ตั้มแล้วกันค่ะพี่ตั้มค่ะพี่ตั้มน้องขอดูคะแนนจากพี่ตั้มหน่อยว่าพี่ตั้มให้คะแนนกี่คะแนนคะ91คะแนน91คะแนนเลยขอบคุณค่ะลำดับต่อไปลำดับที่12แล้วนะคะ